สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโอ้โหเห็นแล้วตะลึงวิโรจน์เปิดรายได้ช่างตรวจสภาพรถเดือนละเกือบล้านหลังนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเปิดเผยถึงขบวนการตรวจสภาพรถทิพย์จังหวัดสกลนครโดยระบุว่าช่างตรวจสภาพของรัฐบางคนมีเครื่องบินเล็กเป็นของตัวเองมีอพาร์ตเมนต์มีรถยนต์หรูทั้งที่เงินเดือน 30,000 ถึง 40,000 บาทควรเข้าตรวจสอบว่าทำอะไรถึงรวยขนาดนี้และเมื่อวันที่27มิถุนายนนายวิโรจน์โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์เปิดเผยเรื่องนี้อีกว่าตรวจนอกเป็นช่องทางที่ไม่ได้ตรวจสภาพรถจริงแต่ช่างตรวจสภาพรถจำนวนไม่น้อยของกรมการขนส่งทางบกได้เงินจากการตรวจรถทิพย์ประชาชนที่ออกรถใหม่ต้องถูกมัดมือชกมีค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นสำหรับรถมือสองก็เอื้อประโยชน์ให้ขบวนการลักรถซื้อซากรถอุบัติเหตุมาสวมทะเบียนรถที่ขโมยมาวิโรจน์เผยอีกว่าถ้าดูรายการทรัพย์สินของช่างตรวจสภาพรถบางคนจะพบข้อสงสัยว่าเข้าขายร่ำรวยผิดปกติบางคนมีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าถึง3แห่งมีเครื่องบินเล็กมีบ้านพักหรูมีรถแพงๆขับแหล่งข่าวระบุว่ารายได้ของช่างตรวจสภาพรถบางคนสูงถึงเดือนละ 500,000 ถึง 800,000 บาทเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ